สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Animal World ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์โบราณในยุคดึกดำบรรพ์แล้วสัตว์ที่เราจะไปทำความรู้จักในวันนี้นั่นก็คือ Apatosaurus ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับApatosaurus หรืออีกชื่อ Brontosaurus หรือแปลมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากิ้งก่าปอมเป็นสกุลของไดโนเสาร์โซโรพอดกินพืชมีถิ่นอาศัยอยู่ที่อเมริกาเหนือในช่วงยุคจูเลสิกตอนปลาย Apatosaurus นั้นอยู่ในกลุ่มสกุลของ Diplodocidae มีชีวิตอยู่เมื่อ 52-51 ล้านปีก่อนApatosaurus เป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวถึง75ฟุตสูงกว่า15ฟุตแต่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบมามีความยาวถึง85ฟุตมีน้ำหนักประมาณ 24-35 ตัน Apatosaurus ถูกค้นพบครั้งแรกในปลายปีคริสตศักราชที่19ลักษณะของ Apatosaurus นั้นมีคอที่ยาวมากหางของมันยาวประมาณ 23-26 เมตรมีหัวขนาดเล็กมีขาขนาดใหญ่4ข้าง Apatosaurus นั้นมีขาหลังที่ใหญ่กว่าขาหน้าซึ่งสันนิษฐานว่ามันใช้ในการยืน2ขาเพื่อหาใบไม้อ่อนที่อยู่สูงกินที่เท้าของ Apatosaurus นั้นจะมีเล็บแหลมบริเวณนิ้วโป้ซึ่งสันนิษฐานว่ามีไว้ป้องกันตัวจากอันโลซอรัส Apatosaurus มีความประหลาดอยู่ตรงที่ฟันของพวกมันนั้นมีความคล้ายกับดินสอที่ไม่แข็งแรงและจมูกของ Apatosaurus นั้นยังอยู่บริเวณกลางกระหม่อมซึ่งสันนิษฐานว่าใช้ในการดำน้ำเพื่อไปหาพืชน้ำกินแต่ผลการวิจัยล่าสุดไม่คิดเช่นนั้นเนื่องจากการวิจัยจมูกของมันแสดงให้เห็นว่ามันมีจมูกทรงเหลี่ยมและมีรูจมูกที่มีขนาดใหญ่รวมถึงรอยขีดข่วนบนฟันที่แสดงให้เห็นว่ามันกินพืชที่อยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ Apatosaurus มีหางที่ยาวมากเพื่อใช้ในการถ่วงน้ำหนักระหว่างหางกับคอให้มีความสมดุลนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าได้อีกด้วยโดยการใช้หางขนาดใหญ่ฟาดลงบนตัวนักล่าจากร่องรอยการเดินของ Apatosaurus แสดงให้เห็นว่ามันมีความเร็วในการเดินต่อวันอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อวันและยังสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของ Apatosaurus หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ